สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้นะคะอยู่ที่เอกาฟาร์มนะคะมาเที่ยวงานฟันการ์เด้น2024 oh. ค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมแปลงผักนะคะเป็นสวนผักนะคะที่เขาเอามาจัดเป็นสวนย่อมนะคะนี่ค่ะดูด้านหลังสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูนิดหน่อยนะคะเอาเป็นไอเดียในการจัดสวนนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยคะ่ะท้องฟ้าสดใสนะคะเหมาะกับการเดินดูสวนผักนะคะวันนี้เราจะพาเดินดูสวนผักที่เอกาฟันการ์เด้น 2024นะคะนี่ค่ะแค่เห็นสีสันก็น่าดูแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นสวนผักด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็ไอเดียจัดสวนผักนะคะเผื่อใครที่ดูแล้วเอาไปเป็นไอเดียจัดสวนผักที่บ้านนะคะสวนผักไม่จําเป็นต้องปลูกเป็นแปลงตรงๆนะคะก็ที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ปลูกเป็นแปลงตรงอยู่นะก็ะลองมาหาไอเดียเพิ่มนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะพาเดินดูให้ทั่วเลยนะคะโซนนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบสไตล์แบบว่าจัดเป็นสวนหย่อมได้เลยนะเพราะว่าความสวยของ นนะะะคคี่่ถ้าไม่ได้ดูเข้ามักใกล้กๆนะี่ยไม่คิดเลยนะว่าเป็นสวนผักเนะะี่ยค่ะสวยมากๆเลย ก็ของที่นี่นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ผักของฮอติโปรนะคะหรือกบดํากบแดงนะคะนี่ค่ะยี่ห้อนี้เลยค่ะปลูกแล้วสวยมากๆเลยนะคะฝั่งนี้นะคะด้านหลังนะคะไอเดียทําแนวรั้วนะคะก็จะมี Morning Glory นะคะนี่ค่ะดอกสีฟ้าสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะคือดอกเขาสวยแล้วแบบรับแสงแดดนะคะหันหาแดดนะคะนี่ค่ะสวยมาก มีเมล็ดขายนะคะนี่ รับกับท้องฟ้าสีฟ้าเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นมีต้นเซียนฝรั่งนะคะซึ่งเป็นต้นที่ผึ้งชอบนะคะสามารถปลูกเพื่อดึงดูดผึ้งนะคะมาช่วยผสมเกสรผักของเราได้นะคะงั้นเดี๋ยวจะพาเดินดูค่อยๆพาเดินดูเลยนะคะจะได้รับไอเดียปลูกผักไปด้วยกันเลยนะคะทําให้เป็นสไตล์สวนย่อมค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นะมะเขือเทศนะคะที่เขาปลูกขึ้นค้างนะคะ น,น่าจะเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะเพราะว่าเป็นลูกเล็กแบบนี้นะคะเป็นพวงสวยมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีกระลำค่ะหัวใหญ่มากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้ก่อนละกันด้านหลังก็มีแปลงผักที่เขาดิสเพลย์โชว์นะคะในงานเอก ฟันการ์เด้นนะคะของเอกะฟาร์มนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่เขาเล่นเล่นเล่นสวนผักให้ดูมีลูกเล่นนิดนึงจะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตรงๆนะคะซึ่งจะปลูกต้นพุทธรักษาไว้นะคะเป็นอดอกที่มีสีสันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะปลูกแล้วก็มีพึ่งมานะคะพึ่งช่วยมาผสมเกสรน,นะคะด้านล่างนะคะจะปลูกผักเตี้ยนิดนึงนะคะสวยมากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นพวก,ก ะะกะหล่ำประดับนะคะรสชาติจะคล้ายคานานะคะน่าจะเป็นตระกูลเคลนะคะนี่ค่ะด้านข้างก็เป็นคานานะคะสวยมากๆเลยค่ะฝั่งนี้ก็เป็นกะหล่ำประดับเหมือนกันแต่ว่าตรงกลางจะเป็นสีม่วงนะคะนี่สวยมากเลยดูค่ะหัวใหญ่หัวใหญ่มากๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีผักสลัดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะเนี่ยเขาปลูกแบบว่า เป็นโค้งๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสีแดงมาตัดนะคะนี่น่าจะเป็นเรดโอ๊กค่ะนี่แล้วด้านหน้าจะมีเจเรเนียมนิดนึงนะคะยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวถ้าโตเต็มที่น่าจะสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะเคลค่ะทุกคนเคลสวยมากดูใบเขาสิคะแบบเฮลตี้แบบแข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยเป็นเคลที่สวยมากๆรู้สึกแบบอารมณ์เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะ ตรงนี้จะมีต้นเอเราจําชื่อไม่ได้ชื่อต้นอะไรนะเนี่ยเป็นดอกไม้กินได้เยนะคะใบเขาว่าเห็นนะเดี๋ยวขอคิดชื่อก่อนถ้าคิดชื่อออกเดี๋ยวบอกนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นอ่าสลัดเรดโอกสีแดงนะคะด้านหลังก็จะมีอ่าพวกกระลำนะคะแล้วก็มีเคลไดโนเสาร์ค่ะ แล้วก็มีคนะคณะอวบอ้วนมากๆเลยคือมันสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถอยออกมาให้ทุกคนเห็นเป็นแบบภาพโดยรวมของมุมนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากน่าทานมากๆเลยคือแบบสวยจนไม่อยากทานอะ่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแหวงไป <laughs> ถ้าไปจัดที่บ้านนะ นี่ค่ะเดี๋ยวถอยออกมาอีกนิดนึงนะคะโซนสวนตรงนี้นะคะจัดสวนผักยังไงให้สวยขนาดนี้นะคะเป็นสไตล์สวนหย่อมตรงนี้ก็จะมีค้างนะคะซึ่งเป็นค้างที่เขาปลูกเอ่อมอร์นิ่งกลอรี่นะคะและด้านล่างก็จะมีเอ่อผักกะหล่ำผักกาดนะคะแล้วก็อ่มีกระเจี๊ยบตรงกลางด้วยค่ะเพื่ออ่อให้ความสูงนะคะด้านหลังกระเจี๊ยบตรงนี้จะมีมะเขือเทศด้วยค่ะนี่สวยมาก แต่มุมนี้คือแบบสวยสุดๆเดี๋ยวเราขอหันให้ทุกคนดูนี่ค่ะสวยมากๆอ่ะแบบคือเป็นสวนผักที่เดินมาเข้ามาแล้วมีความสุขมากงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากอ่าข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินโดยจากมุมนี้นะตรงนี้นะคะจะเขาจะใส่ต้นผีเสื้อนิดนึงนะคะเป็นอ่าให้เพิ่มสีสันให้สวนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรดโอกนะคะเป็นผักอ่าผักสลัดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผักกาดกิมจิค่ะ สวยมากๆเลยทุกคนคะอยากให้มาจังงานเนี้ยเขาจัดทุกปีนะถ้าปีนี้ใครไม่ทันได้มาดูผ่านวิดีโอของเรานะคะหรือถ้าใครมีเวลานะคะยังมาทันอยู่นะคะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเคลนะคะเคลสีม่วงคะ่ะสวยมากๆเลยอันนี้ใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นใบแบบใบเขาจะใหญ่กว่าแล้วอนนู้นเขาจะใบหยิกกว่านิดนึงนะคะนี่แล้วด้านหลังเคลจะเป็นกระเจี๊ยบแดงคะ่ะ ผัดมาจะมีพริกนะคะ,ะผสมผสานกันไปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิชชาร์ดค่ะแล้วนี่ค่ะสวยมากๆเลยคือกระลำดูความใหญ่ของเขาสิคะเทียบกับมือของเราเนี่ยใหญ่มากรู้สึกจะปลูกไว้ประมาณห้าหัวนะคะใหญ่มากๆเลยแล้วด้านหลังก็จะมีแบบเป็นเหมือนเกาะเกาะที่มีผักอยู่นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วย ถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นโซนผักนะคะเป็นผักเรดโอ๊กแล้วก็เป็นผักเอ่อกรีนโอ๊กนะคะเราเดานะเราคิดว่าใช่นี่ค่ะเรดคอรัลโอ๊กไหมเริ่มคิดชื่อให้เขาไปมั่วแล้วเนี่ยสวยมากเลยค่ะเนี่ยคือสีสันเขาแบบน่าเดินชมมาก แล้วก็ด้านข้างก็จะมีพวกกวางตุ้งนิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะแซมด้วยต้นพริกนะคะเนี่ยค่ะพริกนะคะแล้วก็จะมีลิ้นมังกรซึ่งลิ้นมังกรคือสวยมากและด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นอ่ากระหล่ำปลีหัวใจค่ะนี่ใหญ่มากๆเลยค่ะด้านข้างตรงนี้จะเป็นอ่ากิมจินะคะสวยมากตรงนี้เป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งอ่าใบไผ่นะคะน่าจะสุโกยนะ และตรงนี้จะมีเกาะเล็กๆนะคะจะมีคนาแล้วก็มีผีเสื้อค่ะด้านหลังตรงโน้นนะคะจะเป็นอเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือเทศใช่มะเขือเทศ,เเทศแล้วก็จะมีต้นเซียนฝรั่งนะคะนี่เราหันให้ดูฝั่งนี้ สวยมากเลยคะ่ะทุกคนคือแบบอยากให้มาเห็นด้วยตาเปล่าจริงๆคือสวยมากๆและอันนี้คือ,อดอกไม้อย่างบานไม่เต็มที่นะคะแต่ก็คือเห็นแล้วชื่นใจมากๆได้ไอเดียในการจัดสวนผักให้เป็นสวนหย่อมนะคะคือ,อก่อนนั้นนี้ก็คือพาเดินดูสวนผักที่เป็นแปลงนะซึ่งก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเอามาจัดเป็นสวนหย่อมคือแบบสวยมากๆ เดินมาอีกหน่อยนะคะนี่ค่ะเห็นต้นมอร์นิ่งกลอ y รี่อย่างชัดๆเลยนะคะดอกใหญ่สวยมากแล้วก็เกาะผักบุง้งหอ้ยน่าทานมากเลยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีบลูซาวเวียนะคะแล้วว่าบลูซาวเวียเนี่ยทำให้สวนผักเนี่ยสวยเลยนะเพราะว่าแบบสีม่วงนะคะแล้วก็ดูสดชื่นแล้วแบบเขาดึงดูดผึ่งนะคะมาช่วยผสมเกสรพวกผักที่แบบต้องผสมเกสรพวกมะเขือเทศพวกพริกอะไรพวกนี้นะคะนี่คะ่ะด้านล่างจะเป็นกระลำนะคะแล้วก็มีบลูซาวเวียสวยมากๆขอย้อนกลับมามุมนี้อีกหน่อยผักบุ้งคือแบบดูสิคะน่าทานมาก เขียวขจีแบบว่าสวยมากๆอันนี้เป็นกระหล่ำกิมจิอันนี้ดูจากมุมนี้นะคะเมื่อกี้ดูจากข้างหลังมาเนี่ยค่ะสวยใบเขาเจะหงิกหงิกหน่อยนะเนี่ยค่ะใหญ่มากๆแล้วก็นี่จะเป็นกระหล่ำปลีหัวใจเมื่อกี้ะคะรู้สึกจะมีเดี๋ยวนะมีกี่หัวเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหรือแปดหัวเนี่ยคะ่ะแล้วด้านหลังก็จะมี ลิ้นบังกรนะคะนี่แล้วก็ผักสลัดอ๋อเพิ่งเห็นค่ะว่ามีข้างหลังมีลาเวนเดอร์ด้วยนะคะ Spanish Eye Lavender ค่ะนี่อยู่ด้านหลังดอกเขาจะสีม่วงๆนิดนึงแบบนี้นี่โอ้โหนี่สวยมากค่ะกระลำสวิช,ชาัทนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีผักสลัดนิดนึงตอนนี้ เริ่มจะหันหน้าหาแดดอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวขอขอหามุมสวยๆหน่อยนึงนี่ค่ะเคลสีม่วงตรงเนี้ยดูก้านเขาสิคะสีม่วงแล้วก็มีมะเขือนี่ค่ะมะเขือม่วงนะคะนี่เป็นสวนผักที่สวยมากเลยคะ่ะทุกคนเห็นแล้วชื่นใจจังเลยดีใจที่มีโอกาสได้พามาดูนะคะเนี่ยโอเคเหลือมุมสุดท้ายนะคะตรงนี้ เป็นเกาะค่อนข้าขงท,าที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ก็อ่าทางเดินของเขาที่นี่นะคะจะดูแบบว่าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยคือแกลบทั้งหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเขาโรยแกลบนะคะเพื่อกันวัชพืชน,นะคะแล้วก็จะเดินสะดวกด้วยค่ะสวยมากก็โอเคมุมสุดท้ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีต้นกะหล่ำอีกแล้วค่ะสวยมากๆเลยทานได้นะเป็นกะหล่าประดับแต่ทานได้แล้วก็จะมีผักกาดกิมจินะคะ มีกวางตุง้งตรงนี้น่าจะแครอทนะเนี่ยนี่น่าจะแครอทแล้วก็จะมะีลิ้นมังกรสีชมพูค่ะน่ารักมากๆนี่แล้วก็กระหล่ำประดับนะคะแล้วก็คนหาสวยมากๆนี่ค่ะให้ดูมุมนี้ดีกว่ามุมนี้คือแบบเราเรายืนดูแล้วแบบโหสวยมากๆเลยนี่ค่ะ มีสีสันสวยสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ